จังหวัดสระแก้ววันนักข่าวเลี้ยงน้องๆเด็กพิเศษผู้สื่อข่าวรายงานวันที่2มีนาคม2566ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษหน่วยบริการอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วทีมผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสระแก้วนำโดยนายยุทธนาพึ่งน้อยผู้สื่อข่าวช่องวันท็อปนิวนิว24คมชัดลึกเพจอีจันทร์ช่อง7ข่าวเย็นประเด็นร้อนสระแก้วในฐานะประธานชมรมร่วมกับทีมผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสระแก้วอาทินายสมศักดิ์สารการนายกสมาคมผู้สื่อข่าวสื่อสารมวลชนจังหวัดสระแก้วช่อง7ไทยรัฐ Workpoint และนายวีรยุทธช่อง7ช่อง5นายอดุลสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้วคุณอารีมาบกลางรองประธานชมรมสื่อท่องเที่ยวภาคตะวันออกช่องวันเพจอีจันจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กพิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษอำเภอวัฒนานครโดยมีนายอนันทนาทองภูธรหัวหน้าหน่วยบริการอำเภอวัฒนานครร่วมนำนักเรียนเข้ารับมอบสิ่งของที่ชมรมจัดเตรียมมาอย่างเป็นระเบียบท่ามกลางความดีใจและรอยยิ้มของน้องๆทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายท่านที่ร่วมสมทบทุนสำหรับจัดเตรียมอาหารกลางวันและมอบอุปกรณ์ต่างๆอาทิโต๊ะเขียนหนังสือผ้านวมผ้าห่มและอื่นๆอีกจำนวนมากซึ่งในช่วงท้ายของกิจกรรมครูอนันทนาพร้อมคุณครูพี่เลี้ยงหน่วยบริการอำเภอวัฒนานครได้นำเด็กนักเรียนร่วมกันกล่าวขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มอบโอกาสดีๆให้น้องๆนักเรียนได้อิ่มท้องและมีอุปกรณ์การเรียนและอื่นๆเพื่อนำไปใช้ในการเสริมสร้างพัฒนาการต่อไปด้านคุณแม่น้องใบบุญได้กล่าวขอบคุณศูนย์การศึกษาพิเศษที่ดูแลลูกเป็นอย่างดีทำให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและขอขอบคุณชมรมผู้สื่อข่าวยุทธสระแก้วที่ปรับภูมิทัศน์ทำสนามเด็กเล่นให้น้องๆได้เสริมทักษะและสิ่งดีๆมาให้ค่ะค่ะก็สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชมพูนุชพื้นบ้านนะคะเป็นแม่ของใบบุญนะคะก็คือขอขอบคุณศูนย์ทางหน่วยทางวัฒนาทางนี้เป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าตั้งแต่เปิดศูนย์มาก็คือน้องได้ฝึกพัฒนาการได้เรียนรู้อะไรต่างๆซึ่งเมื่อก่อนน้องก็คือไม่สามารถทำได้แต่เดี๋ยวนี้น้องก็คือเก่งมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแล้วส่วนเป็นพื้นที่ของสนามเด็กๆก็คือน้องก็ชอบอะค่ะมีพัฒนาการหลายๆด้านอย่างเช่นพวกกล้ามเนื้อหรืออะไรมันเล็กมันใหญ่ก็คือน้องก็คือทำได้หมดน้องชอบในส่วนกิจกรรมขอบคุณชมรมยุทธสระแก้วที่มอบส่วนทางนี้ให้นะคะขอขอบคุณมานะที่นี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมอนันทนาทองภูตรนะครับปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยบริการศูนย์การศึกษาพิเศษนะครับหน่วยบริการอำเภอวัฒนานครนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทางชมรมผู้สื่อข่าวยุทธสระแก้วนะครับพร้อมก็ที่มามอบอาหารแล้วก็ของใช้ต่างๆนะครับซึ่งที่เห็นด้านหลังนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะครับพัฒนาผู้เรียนซึ่งทางชมรมยุทธสระแก้วนะครับได้มอบทุนสนับสนุนไว้เพื่อให้ทําสนามตรงนี้นะครับแล้วก็น้องๆก็จะได้ออกกําลังกายทุกวันนะครับตรงนี้แล้วก็เล่นกิจกรรมเป็นกิจวัตรประจําวันของทุกๆวันครับผมขอบคุณครับได้มั้ยพี่นี่ก็ต้องขอบคุณชมรมผู้สื่อข่าวยุทธสระแก้วนะครับพร้อมคุณครูอารีมาบกลางนะครับที่ได้มอบทุนสนับสนุนจำนวน 20,000 บาทนะครับที่มาปรับภูมิทัศน์แห่งนี้นะครับทั้งปรับเป็นสนามหญ้าเทียมต่างๆเพื่อที่จะจัดทําสนามเด็กเล่นตรงนี้เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการที่ดีทั้งนี้ต้องขอบคุณชมรมยุทธสระแก้วด้วยขอบคุณมากครับทางศูนย์การศึกษาพิเศษชมรมสระแก้วบริการอำเภอวัฒนานครขอขอบคุณชมรมผู้สื่อข่าวยุทธสระแก้วมาณที่นี้ด้วยนะครับที่นำของมาบริจาคพร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยขอบคุณครับนิว24ยุทธนาพึ่งน้อยภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน